ปิดฉากคดีที่ดินอันพายส่งนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าเรือนจำหลังศาลไม่รับฎีกาวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นฟ้องนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อายุ78ปีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีที่ดินอันพายโดยนายยงยุทธจำเลยถูกกล่าวหาขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่มิชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินโดยมีเจตนาช่วยเหลือบริษัทอันพายเรียลเอสเตทจำกัดบริษัทกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตมีคำพิพากษาเมื่อวันที่29สิงหาคม2559เห็นว่าการที่นายยงยุทธจำเลยพิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอันพายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นธรณีสงฆ์จากการที่นางเนื่อมทำนานชาติสัปดาห์ที่ถึงแก่ความตายได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน2แปลงดังกล่าวให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารนั้นจำเลยออกคำสั่งโดยมิชอบโดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆและยังจงใจตีความกฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมิการามวรวิหารทั้งยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุกนายยงยุทธเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาโดยนายยงยุทธจำเลยยื่นอุทธรณ์และได้รับประกันตัวไปวงเงินประกัน 500,000 บาทซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ลงโทษจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาต่อมานายยงยุทธได้ยื่นขออนุญาตฎีกาซึ่งระหว่างยื่นขออนุญาตฎีกานายยงยุทธได้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์มูลค่า 900,000 บาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลกระทั่งศาลนัดฟังคำสั่งวันนี้นายยงยุทธจำเลยเดินทางมาศาลโดยศาลฎีกาแผนกคดีคำสั่งคำร้องตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าคำร้องขอฎีกาของนายยงยุทธไม่ได้แสดงถึงปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฎีกาตามพรบวิธีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2559จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกาโดยให้ยกคำร้องและไม่รับฎีกาของจำเลยดังนั้นตามขั้นตอนกฎหมายผลคำพิพากษาคดีนี้จึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาจากนั้นศาลได้ออกหมายคดีถึงที่สุดซึ่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะได้ควบคุมตัวนายยงยุทธจำเลยไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไป